สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะฮะก็อยู่ในเกมแม็กล็อกเอ็มมิทเทิลเลิฟ 2.0 ไงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนไปทำกิจกรรมใหม่นะฮะวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเป็นกิจกรรมตอบปัญหารับของรางวัลไปแลกบูปินนะฮะเป็นบูปินหายากนะครับเดี๋ยวเป็นไงอยู่ตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะก็กิจกรรมครับก็มันเด้งขึ้นมานะเป็นเควสนะสีชมพูเลยเป็นชายปริศนาที่ปรากฏตัวพอนเทล่าพาซ่านะครับก็เดี๋ยวเขาจะให้เราไปตอบถามนะฮะก็น่าจะหมด9ข้อนะครับเหมือนที่ผมทำคลิปแนะนำไปเมื่อต้นเดือนนะฮะอ่ะเรามาคุยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่ได้รับกันนะครับผมเป็นเควสทำวันเดียวนะฮะตอบคำถามให้ครบแล้วกันนะครับวันนี้นะนี่ครับกดคุยได้เลยนะครับ Moon Agent นะครับเป็นเทศกาลคมไฟอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราคุยแล้วก็ตอบคำถามนะครับแล้วก็รับLantern ไปนะ Lantern Riddler นะครับเราก็กดคุยไปนะฮะนี่ครับ Flower Lamp เขาบอกว่าถ้าตอบผิดเนี่ยให้เราจ่ายเงิน100เพื่อตอบใหม่ได้นะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่านะอันนี้แล้วกันเขาจะถามว่าอะไรเนี่ยเขาถามว่าอาวุธที่อยู่ในบาโฟเมตคืออะไรโอ้ยง่ายเลยครับตอบเคียวเลยฮะโอเคถ้าตอบถูกก็จะได้ของรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันนะครับว่าได้อะไรนะครับนี่เทศกาลโคมไฟนะครับนี่ครับได้มิสเคสเทศกาลโคมไฟนะฮะอ่ะผมขออีกสักคำถามนึงถ้าเกิดผมตอบผิดจะเป็นยังไงนะเราต้องตอบให้ครบนะฮะมันถึงจะเคลมจะหายไปนะครับเดี๋ยวผมลองตอบผิดมั่งก็บอกว่าอะไรเนี่ยเห็นจะใช้ว่ามีสีขาแต่ใช้หางเดินผมลองตอบอีกซิแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วมันคือจอมบุญกานะครับจอมบุญกั้นนะครับสักอย่างนะอันที่2อ่ะเดี๋ยวผมจะลองตอบผิดดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับถ้าตอบผิดจะเป็นยังไงนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเห็นไหมฮะถ้าตอบผิดจะให้จ่ายเงิน100เซนนีเพื่อตอบใหม่นะโอเคผมก็ลง100เซนีไปนะฮะแล้วก็ตอบข้อที่2นะครับนี่ถูกต้องเรียบร้อยเราก็ได้รับในส่วนของโคมไฟนะฮะเป็นมิสเคสเทศกาลโคมไฟนะครับเป็นกล่องสีม่วงนี่แหละเปิดมาได้ของรางวัลนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูก่อนละกันนะครับผมสัก2กล่องนะฮะเขาบอกเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะได้ส่วนของไลกิคอย2ชิ้นนะเฟกเมนต์มูน1นะฮะแล้วก็เฟิงทอง2แล้วก็สตรอเบอรี่คัสตอนแคนดี้1แล้วก็ขวดน้ำยาจ็อบครับ10ขวดเลยนะฮะอ่ะเรามาลองเปิดดูครับว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะก็ที่สำคัญก็คือเฟรกเมนต์มูนนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันทำอะไรนะผมป้องเปิดเลยแล้วกันนะฮะปังโอเคได้ประมาณนี้ตามที่เขียนไว้นะฮะอ่ะเรามาดูเฟรกเมนต์มูนกันนะฮะมันจะทำอะไรนะครับเขาบอกเนี่ยครับรวบรวมครบ5ชิ้นครับสามารถที่จะเปิดรับบูปินได้นะเป็นบลูพริ้นท์หายากด้วยนะครับอ่ะก็หน้าที่เราครับก็คือให้เรากลับไปไปดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับถ้าเกิดเราแลกเนี่ยเราจะได้มาสเมนโลนะผมจะแลกไว้มันจะเป็นมาสเมนโลที่ใช้ในกิจกรรมเคดีเฟนนะครับประจำสัปดาห์นะเนี่ยเปิดมาก็จะเจอไอเทมเหมือนในเคดีเฟนเลยนะครับใครไม่มีมาสเมนโลก็มาแลกได้นะฮะอ่ะถัดไปก็ตอบคำถามให้ครบนะฮะเรามารีวิวคำถามกันนะครับอะไรเนี่ยไม่ใส่น้ำใส่ไฟได้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มักจะเห็นในวันปีใหม่ตะเกียงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ลำโพงนะฮะคือทุกคนไม่ต้องกังวลซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าตอบผิดก็แค่เสียเงิน100นะก็ดูกันไปได้ครับตัวอย่างคำตอบหน้าจะเหมือนกันนะฮะโอเคได้มาอีก1กล่องแล้วอ่ะถัดไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ก็ถามว่าอะไรทุกเทศกาลตรุษจีนแผดเสียงดังครับโบยบินในท้องฟ้าแสงสว่างโอ้อันนี้ง่ายครับจัดไปครับเป็นไฟเวิร์กนะฮะก็คือประทัดนั่นเองนะฮะดอกไม้ไฟอะไรประมาณนั้นนะครับคำถามถัดไปนะครับอันนี้ก็ถามว่าอะไรเนี่ย Year Baby Scarlet คืออะไรนะฮะลองตอบดูแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจผิดเลยนะฮะโอเคข้อนี้ต้องตอบไฟเวิร์กนะใครตอบมาถึงข้อนี้ก็ตอบไฟเวิร์กแล้วกันนะฮะอย่าตอบผิดเหมือนผมนะต่อไปนะครับผมจะถามว่าอะไรเนี่ยมีความยากนิดหน่อยแบ็กสมิธที่มีชื่อเสียงสุดในพัตตาราคือใครโอ้อันสุดท้ายเลยผมจำได้นะฮะ
เรียบร้อยเหลือ3ข้อนะครับตามๆกันมานะถัดไปนะครับสาวใช้น่ารักที่จัดเก็บไอเทมและขนโอ้ยง่ายเลยคาฟ้าครับข้อนี้ตอบไม่ได้เลิกเล่นแล้วก็ล็อกเลยนะครับ โอเคเหลืออีก2ข้อครับเฮ้ยมีคนมาตอบแล้วอีก1คนจัดให้หมดนะครับอะไรเนี่ยอะไรที่มีตาเหมือนแมวหางเหมือนแมวแต่ก็ไม่ใช่แมวโหเอ็ดการ์ครับข้อนี้ง่ายๆเลยโคบอลเป็นหมานะครับข้อสุดท้ายนะครับจะครบ9ข้อแล้วนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับเขาจะถามว่าอะไรจะไปดูกันนะครับเสื้อคลุมสีขาวหิมะหัวใจรู้สึกน่าอร่อยผมตอบนางฟ้าแล้วกันนี่ผมไม่แน่ใจนะปึ๋งเอาผิดครับโอ้ตอบคมไฟนะโอเคนี่คือการคมไฟโอเคเราครบ9ข้อแล้วก็พอทำครบ9ข้อเสร็จแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวก่อนมันให้คุยนะครับเพื่อเป็นอันเสร็จเควสแน่ๆเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับจบสิ้นนะครับสำหรับเควสวันนี้นะฮะวันถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ครบกันเลยแล้วกันอีก7กล่องที่เหลือนะฮะสังเกตนะครับจะมีคำใบ้อยู่ที่หัวของผู้หญิงด้วยนะฮะเรามาเปิดเลยนะครับนี่ได้เดี๋ยวผมอันดับแรกเลยผมไปแลกมัสเมลโล่ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหสบายสบายเลยไม่ต้องลงดันเคสดีเฟนส์ครับแลกของได้เลยนะนี่นะครับแลกของได้เลยนะสำหรับใครที่แลกไอเทมเคสดีเฟนส์อยู่นะก็ใช้ในแลกได้นะครับถัดไปนะครับนี่เรามาดูเฟรกเมนต์มูนกันดีกว่ากดผสานเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะได้ในส่วนของบลูพริ้นอะไรกันบ้าง นะครับจัดไปมิสเคทหมวกมูลเลือกเองนะครับผมนี่ครับไอเทมก็มีทั้งหมด4อันแล้วก็ซอฟเวอรี่มัสเปนโล1นะฮะไอเทมแรกเลยนะครับก็เซตัดบวก2นะแฟนซีไลท์บลูพริ้นนะแต่บวก2 ATK 20 MDK 20นะฮะไอเทมที่ใช้นี่ก็เป็น Knuckle of Freedom นะฮะมีเบลระฆังแล้วก็ Temporal Crystal นะ Amethyst นะครับผมฝากคู่มือได้เดฟบวก3ปลดล็อกได้ MDF บวก3นะฮะก็ถือว่าดีสำหรับสาย ADK เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะฮะใครที่ไม่มีตรงนี้ใช้นะฮะลำดับถัดไปนะครับอันที่2ก็เป็นเนี่ยเวนไทมูนนะครับเพจบูปินนะโอ้ ADK บวก3 MDK บวก3จ็อบ 4% เบส 4% นะ EP นะมีซากอนนะครับสติกมาคัสความมารีนแล้วก็โทแพสนะครับผมก็ฝากคู่มือได้บวก3เลือด45ปลดล็อกได้ ATK บวก45เลือด45ด้วยนะฮะวันนี้ดีมากๆเลยนะถ้าพูดถึงโอ้โหราคา 9M ครับโหดเกินนะฮะถัดไปนะครับอันที่3เป็นมูนไนท์เฮมเมทนะฮะบูปินนะจัดบวก1นะครับแล้วก็ดาเมจธาตุดาร์คเพิ่ม 3% นะฮะใช้สเกลใช้กาเลตนะครับความมารีนแล้วก็โทแพสนะครับผมฝากคู่มือได้เลือด30นะฮะปลดล็อกได้เลือดอีก30เหมือนกันอันนี้ไว้ตีธาตุดาร์กนะสำหรับใครที่ไปตีมอนธาตุดาร์กนะแต่ขายที่ 1.7M นะอันนี้เป็นเซิร์ฟMemory of Fest นะครับผมไอเทมสุดท้ายนะครับเป็นมูนเฮดแวร์บูปินนะก็ได้ Holy Damage 3% แล้วก็ดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุดาร์ก 5% นะฮะใช้ Hard Skin Star Crumb นะครับ Royal Jelly นะครับแล้วก็ Master of Foot นะฮะก็ฝากข้อมือได้โจมตีธาตุดาร์กแรงขึ้น 1% แล้วก็ปลดล็อกได้เลือด14อันเนี้ยไม่มีขายนะผมแนะนำนะครับให้คุณมาแลกบูปินตัวนี้ไปนะเพราะมันไม่มีขายนะอีก3ชิ้นมันสามารถซื้อได้ที่ Exchange นะครับผมผมก็จะปลดอันที่3แล้วกันส่วนเนี้ยมันจะใช้ดีมากเลยนะฮะสำหรับใครที่เอาไปใช้งานนะแต่เนี้ยผมจะแลกเพราะว่ามันไม่มีขายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มาเชล่าฟุตหายากนิดนึงนะฮะโอเคกิจกรรมวันนี้ก็เป็นสิบร้อยนะครับก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe ยอมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ